สวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นคลิป appendix ที่17นะครับผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเอาอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่ามีคนถามผมมาหลังไมค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทำยังไงที่จะคลิปนัมเบอร์มันได้นะครับคลิปนัมเบอร์หมายความว่าอะไรอ่ะเวลาเรานัมเบอร์ลิงก์ไปแล้วครับเขาบอกว่าเบอร์มันดิ้นเบอร์มันดีดถามว่าทำไมมันดีดเพราะอะไรมันจริงๆมันต้องมีเหตุผลนะครับที่มันดีดหรือว่าอะไรต่ออะไรนะครับเอามาดูกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับเวลาผมเซตนัมเบอร์ลิงก์ครับผมมักจะเซตตัวเนี้ยติ๊กตัวเนี้ยให้เป็นอยู่ในช่วงของตัวเนี้ยนะครับอยู่ในช่วงของตัวนะครับ reuse own number ไว้ก่อนนะครับผมก็แอปพลายค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับ3บีม3ตัวเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเรามาดูเคสแรกก่อนนะครับติ้งต่างว่าบีม3อันเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นเบอร์เดียวกันเลยเสร็จแล้วบีมตัว1ตัวใดใน3ตัวเนี้ยถูก move นะครับเช่นไม่ได้ทำอะไรครับ move ย้ายที่เฉยๆนะครับ move ย้ายที่เฉยๆ move มาอย่างเงี้ยก็เหมือนในกรณีที่มัน move ครับก็คือเราเหมือนกับเรามีการ move บีมแต่ไม่ว่าบีม3ตัวเนี้ยในทางปฏิบัติอาจจะมีการคัดตัดเจาะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ทางเทคล่ามันเช็คมาแล้วว่ามันสามารถเป็นนัมเบอร์เดียวกันได้แล้วเรามาลองดูนะครับเราจะนัมเบอร์ลิงก์ตัวนี้ดูนะครับผมก็สั่งนัมเบอร์ลิงก์นะครับเห็นไหมครับในตัวนัมเบอร์ลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยในตัวดรออิ่งครับเขาขึ้นตัวเครื่องหมายดอกจันให้เราคุณเห็นเครื่องหมายตกใจให้เราเห็นเหมือนกันนะครับไอเครื่องหมายตกใจตัวนี้แสดงให้เราเห็นว่ามีการอัปเดตในโมเดลนะแต่เคสแบบเนี้ยให้คุณอัปเดตไปยังไงก็ตามเนี่ยในโมเดลในดออิ่งเนี่ยนะครับที่คุณออกมาเนี่ยครับเบอร์เขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะไม่เพี้ยนนะครับเบอร์มันจะไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวดูเบอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับมี3เบอร์มี3อันเห็นไหมครับมี3อันเหมือนเดิมนะครับแสดงไหมครับลักษณะการมูฟแบบเนี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าผมใส่โมเดลมาทีแรกอย่างเงี้ยครับผมก็มูฟมึงเข้าไปนะครับมูฟนะครับมูฟตัวนี้นะครับมูฟลักษณะแบบนี้นะครับมูฟเข้าไปในจุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ทำการ numbering นะครับเวลาเราเห็นเครื่องหมาย question mark ตัวนี้ครับหมายความว่า path ตัวนี้ไม่ถูกเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ถูกการ numbering หรือว่าการ generate number นะครับผมก็ทำการนะครับ numbering เขาอีกทีเห็นไหมครับเขาก็ขึ้นมานะครับเราก็อัปเดตมาปกติเพราะเป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนนะครับเตือนเราว่าเฮ้ยในตัวนี้มีการแก้ไขนะเราก็ต้องเข้าไปดูมันเกิดการแก้ไขอะไรเห็นไหมครับเราก็ซูมเข้ามาดูเห็นไหมครับมันก็ยังเป็น3อันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยครับเบอร์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับจริงๆหลายคนที่พบปัญหาว่าเมื่อรันนัมเบอร์ลิงก์แล้วเบอร์เปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีจากสาเหตุอื่นซึ่งพอในเมมเบอร์ในเมมเบอร์ในโมเดลมันเยอะๆแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่ามันก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงที่มันมีการเปลี่ยนนัมเบอร์เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรจะเปลี่ยนนะครับมาดูเคสนี้นะครับสมมุติว่าบีมตัวเนี้ยนะครับ1ใน3ตัวเนี้ย1ใน3ตัวเนี้ยทำไปเขาบอกว่าบีมตัวเนี้ยนะครับให้ยืดออกมาอีกนะครับให้มูฟออกมาอีกนะครับยืดออกมาอีกยืดมาอีกเท่าไหร่ครับ300เห็นมั้ยครับพอมันบีมตัวเนี้ยมันยืดออกมา300แล้วเนี่ยเวลาเราสั่งให้นัมเบอร์ลิงก์เซตติ้งตัวเนี้ยสั่งให้มันคอมเพร์เนี่ยให้มันมีผลต่างกันเมื่ออะไรครับเมื่อความยาวของสติลเนี่ยมีผลต่างกันที่1มิลแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายืดมา300นะครับเรายืดมา300แสดงว่าไอ้บีม3ตัวเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถจะคีปเป็นนัมเบอร์เดิมได้นะครับเราก็สั่งนัมเบอร์ลิงก์นะครับพอเราสั่งนัมเบอร์ลิงก์ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราสั่งนัมเบอร์ลิงก์ไปปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ตัวเบอร์4เนี่ยครับมันโคลนนิ่งจากเบอร์1ออกมาเพราะว่าจริงๆมันมีเบอร์อื่นเบอร์2เบอร์3เนี่ยเก็บไปแล้วมันก็เลยโดดเป็นเบอร์4นะครับเทคล่ามาจัดการเบอร์ของมันเองแล้วมันก็จะฟ้องว่าเบอร์ในตัวเบอร์1เนี่ย quality decrease นะครับ decrease แปลว่านะครับจำนวนมันก็จะลดน้อยลงนะครับจำนวนลดน้อยลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือ2ลักษณะแบบเนี้ยตัวนี้มันก็คือ cloning มาจากเบอร์เค้าเรียกอะไรอ่ะเบอร์4นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายๆเคสนะครับหลายๆเคสเช่นสมมุติว่าในเคสแบบนี้เนี่ยไอตัวบีมตัวเบอร์4ตัวเนี้ยเราส่งไปแล้วนะครับเราส่งงานไปหมดเรียบร้อยแล้ว
แล้วลูกค้าต้องการบีมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับในโมเดลเนี่ยเรามีความต้องการที่จะเพิ่มบีมมาอีกหนึ่งตัวแต่บีมเนื่องจากว่าไอ้ตัว3เบอร์นี้เนี่ยมันถูกส่งไปที่หน้างานเรียบร้อยแล้วมันถูกส่งไปที่หน้างานเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปสั่งเพิ่มจำนวนมันเนี่ยบางทีมันงงบางทีมันงงนะครับเช่นในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับผม copy มาทีแรกนะครับผม copy มานะครับผม copy เบอร์นี้มานะครับเสร็จแล้วผมก็สั่ง numbering ตอนนี้นะครับถ้าในกรณีแบบนี้ถ้า drawing เรายังไม่ถูกส่งออกมายังไม่ถูกผลิตนะครับมันก็จะขึ้นว่า quality increase อย่างนี้รับได้ถูกไหมครับก็คือจำนวนที่เรามีจาก1เพิ่มเป็น2แล้วก็แค่สั่งให้เขาตัดเพิ่มเป็น2ตัวเท่านั้นเองแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะที่ว่าเพิ่มมาอีกตัวนึงแล้วเราไม่ต้องการให้มันไปยุ่งกับนะครับไม่ต้องการให้มันไปยุ่งกับตัวที่มันส่งไปแล้วเช่นไอ้ตัวเนี้ยเบอร์4เนี่ยมันส่งไปแล้วมันถูกหน้างานไปแล้วเราไม่ต้องการสั่งเพิ่มแต่เราต้องการให้มันเป็นเบอร์ใหม่นะครับต้องการให้เป็นเบอร์ใหม่นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันนึงนะครับคราวนี้สังเกตว่าพอมันมีบีมใหม่ขึ้นมา1ตัวปุ๊บเนี่ยนะครับทั้งที่บีมตัวเนี้ยนะครับมีความยาวเท่ากับตัว 3,003 นะครับตัว 3,003 เนี่ยมีความยาวเท่ากับตัว B4 ด้วยซ้ําไปนะครับตัว B4 ด้วยซ้ําไปเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าเราอ่ะไม่อยากให้มันเป็นเบอร์ B4 เราอยากให้มันเป็นเบอร์ B อื่นนะครับอยากให้เป็นเบอร์ B อื่นวิธีแรกนะครับเราสามารถเล่นด้วยทางซิสเต็มนะครับเล่นด้วยซิสเต็มก็คือมาที่ตัว number link ตัวเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนค่าตัว new อ่ะครับตัวอะไรที่เป็น new number เนี่ยให้ take new number ไปเลย new path ให้ take new number ไปเลยนะครับคราวนี้เรามาลองนำมาลิงก์ดูจริงๆอ่ะบีมตัวนี้เป็นเบอร์ B4 มัน copy มาจากเบอร์ 4ดูซิว่าณวันนี้ถ้าเราสั่งนำมาลิงก์เมื่อเราเซตอัพตัวเซตอัพค่านำมาลิงก์แล้วอย่าลืมแอปพลายค่าด้วยนะครับพอแอปพลายค่าเสร็จนะครับดูซิว่ามันจะกลับไปเป็นเบอร์4มั้ยนะครับมันไม่เป็นเบอร์4ครับมันโดดมาเป็นเบอร์6เพราะอะไรครับเพราะว่า เบอร์4เบอร์5มันอาจจะถูกใช้ที่อื่นไปละเบอร์6มันเป็นเบอร์new number ครับก็คือเราสั่งมันว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยอย่าไปรวมกลุ่มกับตัวที่มีอยู่แล้วนึกออกไหมครับก็คือมันแล้วแต่สถานการณ์ในการที่เราจะจัดการกับมันในอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะจัดการกับเขานะครับว่าเราจะจัดการกับเขายังไงนะครับในการที่ผมสมมุติขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัว4ตัวเนี้ยถูกแฟบไปก่อนหน้านั้นแล้วส่งไปที่หน้างานหมดแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะอัปเดต drawing แล้วไปบอกว่าจำนวนเพิ่มขึ้นบ้างอะไรบ้างบางทีมันงงในฝ่ายผลิตเราไม่อยากให้ฝ่ายผลิตเขางงเราก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเบอร์6เนี่ยเป็นเบอร์ใหม่นะแฟบไปเลยอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าไหมนะครับอันนี้เราปล่อยให้ซิสเต็มจัดการก็คือบอกว่าอะไรก็ตามนะครับที่ใส่เข้าไปใหม่ให้ take new number เราก็สั่งเขานำมาลิงก์ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแต่ตัวผมเองอ่ะผมไม่ค่อยที่จะเล่นที่ตรงนี้หรอกครับโดยส่วนใหญ่ผมจะบังคับเล่นที่นี่ครับเช่นบีมเบอร์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยบีมเบอร์ใหม่ทั้งหมดผมอาจจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น new นะครับ new nb นะครับ new beam อะไรอย่างเงี้ยนะครับ new nb ลักษณะแบบเนี้ยนะครับพอผมเปลี่ยนเป็น new nb ปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาผมนำมาลิงก์คราวเนี้ยนะครับเขาก็จะ take new number ก็คือไม่ไปรวมไม่ไปปะปนกับตัวเก่าผมก็สามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่มัน prefix ที่มันขึ้นด้านหน้าว่าเป็น new nb ก็คือnew b อย่างเงี้ย nb อย่างเงี้ยก็คือเป็น new beam ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ beam ที่มันเคยส่งมาแล้วอันนี้มันแล้วแต่ไอเดียนะครับแล้วแต่ละคนที่จะคิดกันลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ในเคสของตัว main part คราวนี้มาดูในตัว secondary part นะครับผมมี p 1 2ตัวเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆเลยคราวนี้นะครับคราวนี้ผมทำยังไงครับคราวนี้ผมก็copy move beam เหมือนกัน move ออกมาเหมือนกันก็คือ move ตัวเนี้ยนะครับ move ตัวเนี้ยออกมา300นะครับ300นะครับพอผม move 300ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมก็เข้าไปเช็คในตัวพาร์ทในตัวพาร์ทที่ผม move ออกมาเนี่ยครับเป็นยัง p1 เป็น p1 นะครับเป็น p1 ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับดูซิว่าถ้าเกิดผมนำมาลิงก์ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับของเดิมก็เป็น p1 อยู่แล้วนะครับของเดิมเป็น p1 อยู่แล้วนะครับเป็นเบอร์ p1 อยู่แล้วนะครับผมก็สั่ง number link นะครับผมก็สั่ง number link นะครับแต่ผมไปที่ number link setting ก่อนผมต้องบอกให้ compare to all แล้วก็ reuse all number ก่อนนะครับ reuse all number ก่อนนะครับ number link คราวนี้ผมก็ apply ค่า
นะครับผมก็สั่ง number link ไปนะครับนะครับนะครับนี้ก็ตัวเนี้ยเพจตัวนี้ก็ยังเป็น P1 อยู่ดีเห็นไหมครับเป็น P1 อยู่ดีเป็น P1 อยู่ดีนะครับ P1 อยู่ดีตอนนี้ถ้าเกิดผมอัปเดตมาแล้วผมเข้าไปดูในตัว Drawing เนี่ยครับมันฟ้องก็จริงอยู่มันฟ้องว่ามีการมีการอัปเดตก็จริงอยู่แต่ข้างในมันไม่ได้อัปเดตอะไรครับมันก็ number มันยังเท่าเดิมแล้วขนาดแบบเนี้ย number มันก็ยังเท่าเดิมนะครับคราวนี้มาเอาใหม่สมมุติว่าผม copy part ตัวนี้ออกมานะครับ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 ในกรณีเดียวกันนะครับเพจตัวนี้เนี่ยเราสั่งแฟบไปแล้วเราไม่อยากให้เป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่อยากให้เป็นเบอร์เดิมนะครับผมก็จะไปลองไปทำลองไปเซตติ้งตัวนี้ดูนะครับผมติ๊กอันนี้ออกนะครับอะไรก็ modify ก็ให้ take new number อะไรที่เป็น new ก็ให้ take new number นะครับ take new number นะครับ apply ค่านะครับแล้วก็ number link modify นะครับอันนี้เห็นไหมครับเป็น P2 มันไม่เป็นรวมกับเป็น P1 นะครับทั้งที่จริงๆเมื่อกี้เนี่ยเรา copy ของมาเป๊ะๆ เลยครับโบเท่ากันเกรดเท่ากันทุกอย่างแต่เนื่องจากว่าเราไปสั่งซิสเต็มเขาว่าไอ้ตัวนี้เป็น P2 นะไม่ให้เป็นรวมกับ P1 ลักษณะแบบนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเพราะว่าบางทีเราสั่งตัด P1 ไปหมดแล้วครับแล้วเรามาสั่งเพิ่มสั่งลดสั่งเพิ่มบางทีระบบการผลิตมันงงนะครับบางทีเราก็สั่ง P ใหม่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็คือผมว่าจริงๆเรื่องของการ number link แล้วเอาเบอร์ไม่อยู่ครับจริงๆเราต้องมานั่งคิดถึงวิธีการทำงานของมันจริงๆเงื่อนไขมันมากกว่านี้ครับมันมากกว่านี้จริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ประสบการณ์แต่ผมคิดว่าผมพยายามจะทำให้เห็นไอเดียนะครับมาดูเคสนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมนะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น compare to o นะครับแล้วผมก็ copy part ตัวเดิมนะครับแล้วผมก็ copy จากตำแหน่งนี้มาถึงตำแหน่งนี้นะครับผมลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบตัวนี้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวเนี้ยผม number link ตัวนี้ใหม่ผม number link ตัวนี้ number link ตัวนี้ใหม่นะครับ number link ตัวนี้ใหม่นะครับ number link ตัวนี้ใหม่นะครับเขาก็ขึ้นไปเป็น P3 เลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันซิสเต็มมันบางทีเรานะครับเทคล่ามันก็พยายามที่จะทำให้เราครับแต่บางครั้งมันก็ลักษณะแบบเนี้ยพอทำไปแล้วมันก็เกิดการเออร์เลอร์ลักษณะเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเข้าไประบุในตัวไอตัวเวลากรณีอย่างเงี้ยผมจะคุมที่ตัว start number เลยนะครับผมจะคุมที่ตัว start number แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยแตะตัวเนี้ยครับผมจะจริงๆตัวเนี้ยผมทำให้ดูเฉยๆแต่ถามว่าผมเล่นไหมถามว่าผมเล่นไหมผมไม่เล่นตัวเนี้ยครับผมไม่ค่อยปล่อยมัน take new number ลักษณะแบบนี้หรอกครับผมจะเป็นคนสั่งให้เขา take new number เองโดยการที่ว่าผมจะมากำหนดนโยบายนะครับผมจะมากำหนดนโยบายนะครับในส่วนของการที่ผมใส่ start number ตัวนี้อย่างเช่นในกรณีแบบเมื่อกี้เนี้ยผมต้องการให้เขาเป็นไม่รวมกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ย P101 ลักษณะแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าในกลุ่มของเพื่อนเป็น P1 P2 P3 นะครับตัวนี้ผมสั่งให้เขาเป็น P101 ไปเลยลักษณะแบบเนี้ยพอผมสั่ง modify ไปปุ๊บเนี่ยนะครับยังไงพาร์ตตัวนี้มันก็ถูก start เบอร์ที่เบอร์101อย่างเงี้ยเวลา number link แล้วปุ๊บเนี่ยยังไงเนี่ยด้วยความที่มันต่างกันในตัว start number ตัวเนี้ยครับมันก็ไม่ไปรวมกลุ่มในตัวนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งระวังในเรื่องของตัว number link setting ตัวเนี้ยครับประมาณว่าอย่างเงี้ยที่ผมพยายามจะอธิบายเรื่อง number link ตรงนี้ได้ครับแต่ผมบอกตรงนะตัวผมเองเนี่ยกว่าจะเข้าใจเรื่อง number link เนี่ยผมใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีที่ผมกว่าจะเข้าใจถ่องแท้ครับนำมาลิงก์ไปนำมาลิงก์มาแรกๆผมก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจอะไรมากมายนะครับคราวนี้มันก็จะมาตอบโจทย์กับเพื่อนเขาชื่อว่าเฮ้ยทำไมเวลาโมเดลผมเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยพาร์ทมันเด้งพาร์ทมันดิ้นมันเป็นสาเหตุมาจากเทคล่าหรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยครับถ้าคุณเอาอยู่คุณเข้าใจเรื่องการนำมาลิงก์เรื่องหนึ่งเรื่องการสตาร์ทนัมเบอร์นะครับเรื่องสตาร์ทนัมเบอร์ต่างๆแล้วพวกเนี้ยเวลาผมพูดเรื่อง number link โดยส่วนใหญ่ผมเวลาผมสอนเรื่อง number link โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะสอนเรื่องนี้คร่าวๆแต่ผมจะมาเน้นของผมเรียกตรงนี้ว่ากฎ4ช่องนะครับผมใจทุกคนเข้าใจตัวพยายามจะทำความเข้าใจกับพาร์ทตัวบนพาร์ทตัวล่างพาร์ทตัวบนมันคืออะไรพาร์ทตัวล่างมันคืออะไรมันคุมอะไรมันต้องการอะไ
นะครับ start number ตัวนี้มันมีนัยยะอะไรนะครับไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเราได้นะครับว่าเป็นตัวกำหนดนโยบายลักษณะแบบนี้เมื่อ numbering ไปแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่ต้องการ numbering ส่วนไหนที่ยังไม่ต้องการ numbering นะครับ start number ตัวนี้มีส่วนมีผลมากแต่จริงๆผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับหลายครั้งนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้ไปผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันอยู่คลิปไหนแต่ผมว่าผมก็พูดเรื่องนั้นมาลิงก์ไปหลายไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าจะมายืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคล่าเนี่ยนะครับดออิ้งเขาไม่ดิ้นอย่างที่เราคิดหรอกครับดออิ้งนี่เขาไม่ดิ้นอย่างที่เราคิดหรอกครับเขาพอคีเอทมาแล้วเนี่ยนัมเบอร์มันค่อนข้างที่จะตายตัวเหมือนกันยกเว้นว่าเราเนี่ยไปเซตไปปรับอะไรมาแล้วเราไม่เข้าใจในการทำงานของซอฟต์แวร์หรือบางครั้งเราไปเซตตัวนี้ผิดนะครับการนัมเบอร์ลิงตัวเนี้ยไปเซตตัวนี้ผิดนะครับก็ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรเนี่ยครับคนที่คุมโมเดลอยู่ก็พยายามนะครับอย่าไปเปลี่ยนค่าเซตอัพมันตัวนี้จะไปเปลี่ยนค่าเซตอัพมันนะครับเซตตรงไหนก็เซตตรงนั้นส่วนตัวไหนที่เวลาเราอยากจะเล่นกับมันเนี่ยอยากเล่นกับมันเช่นสมมุติว่าในกลุ่มของตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นเพจที่เราไปสั่งใหม่อย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้ชื่อเป็น PP New P NP หรืออะไรเงี้ยที่มัน prefix ที่มันต่างกันไปในส่วนของตัว path position ตัวเนี้ยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยแยกออกมาเลยในกลุ่มนี้ก็คือนะครับอย่างเช่นนิวพีอย่างเงี้ยขนาดแบบเนี้ยนิวพีหนึ่งเนี้ยสมมติว่าคุณสั่งแฟบไปหมดเรียบร้อยแล้วบีมตัวเนี้ยไปอยู่ลงในโรงแฟบแล้วไต่ตั้งเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับบางทีเนี่ยมาสั่งเพิ่มพีหนึ่งจากพีหนึ่งเคยมี10อันทำเพิ่มอีก1อันแล้วเอาไปใช้กับเบอร์นู้นเบอร์นี้บางทีมันงงไงมันงงเวลาทำมากๆเราไม่ได้ทำแค่บีมแค่นี้นี่ในโมเดลบางทีทำ 20,000 ตัว20,000บางทีบางโปรเจกต์บางมาคุยกับผมมี 2,000 ดาวอิ้ง 3,000 ดาวอิ้งใครจะไปตามไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วเราก็ไม่ยึดติดกับมันมากครับนะครับไม่ยึดติดกับมันมากนะครับบางคนยึดติดซะจนที่ว่าไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่ามันสื่อความหมายอะไรนะครับไหนๆก็พูดมาตรงนี้แล้วก็พูดมาเลยนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยครับอย่างตัวบีมเนี่ยครับบีมเนี่ยนะครับเวลาเอนจิเนียร์เนี่ยครับเวลาเขากำหนดมาร์กมาเนี่ยครับเขากำหนดมาร์กมาเป็น SB1 SB2 SB3 SB4 คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการกำหนดมาร์กของ S ของตัวเอนจิเนียร์นะครับเขามีแค่ต้องการบอกคุณว่าไอ้เมมเบอร์ตัวเนี้ยมันเป็นไซส์อะไรเมมเบอร์มันเป็นไซส์อะไรเช่น SB1 มันเป็นไซส์ H200 อะไรอย่างเงี้ย SB2 มันเป็นไซส์ H300 นะคือข้อกำหนดเขามีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วเราอ่ะพอไปเอา Drawing Engineer มาเราก็จะพยายามจะไปล้อเลียนให้เป็น SB1 SB2 SB3 ตามเขาอีกบางคนกำหนดบีมมาเป็น SB1 ขีด1 SB2 ขีด2ผมถามทำไมเขามันไม่สื่อความหมายอ่ะครับเพราะงาน Fabrication เวลากำหนด Number มันมากกว่าที่ Engineer ต้องกำหนด Number เพราะอะไรครับตัวนี้เป็น SB1 ก็เหมือนกัน Engineer บอก SB1 ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเข้าคอลัมน์ SB1 ตัวเนี้ยเข้าบีมพฤติกรรมปลายบีมนะครับทั้ง2ช่างทั้ง2อย่างนะทั้งคอนเนคชั่นที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอ้2เบอร์เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นเบอร์เดียวกันได้แล้วอะครับนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเบอร์เดียวกันได้อยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คำว่า SB1 SB2 มันติดอยู่ในตรงนั้นทำไมบางคนมานั่งคุยกับผมพี่ตัวนี้ผมต้องถูกกำหนดให้เป็น SB1 SB2 อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ผิดอ่ะถ้าเราเข้าใจว่า SB1 SB2 มันคืออะไรแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกอะครับผมว่ามันเป็นภาระในการทำงานมากกว่าทำไมเราไม่กำหนดให้เป็น B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 หรือว่าสำหรับบีมอะไรอย่างเงี้ย C1 C2 C3 สำหรับคอลัมน์หรือที่ผมเห็นเป็นสากลเลยนะที่เขาทำกันโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในโรงแฟบใหญ่ๆระดับชาติเลยเนี่ยเขากำหนดมาเลยคอลัมน์เนี่ยให้ใช้จากเขากำหนดตาม number ไปเลย number sequence เช่น sequence เนี้ย sequence ในเฟส1เนี่ยเฟส1เฟสที่เราทำอย่างเงี้ยครับเขาก็จะกำหนดมาเลยเป็น 1,001 นะครับทุกอย่างในโซน 1,001 หมดนะครับในเฟส2 2,001 เฟส3 3,001 ถามว่าทำไมฝรั่งไม่มี SB1 SB2 SB3 เพราะมันบอกว่ามันไม่ช่วยอะไรแต่ 1,001 2,001 3,001 มันช่วยยังไงพอเขาเห็นว่าเป็นบีมคุณนึกถึงโรงงานใหญ่ๆนะยาวๆร้อยกว่าเมตรนะถ้าเกิดคุณใส่เอา SB1 SB1 เบอร์200กับ SB1 เบอร์400เนี่ย
เฮ้ยตกลงไอ้ตรงนี้เวลามันหาไม่อยู่หน้างานไอ้เหล็กตัวนี้มันจะไปกองไปวางตรงไหนวะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรากำหนดมาว่าจากลายกริดลาย A จนถึงกริดลาย C อย่างเงี้ยเป็นเฟส1โซน1แล้วเราให้มันสตาร์ทนัมเบอร์ที่1001อย่างเงี้ยพอไปถึงหน้างานปุ๊บก็เห็น1001เขารู้แล้วเวลาไปหาเนี่ยมันหา A ถึง B แน่ๆมันไปที่อื่นไม่ได้ถูกไหมมันช่วยในการจัดกองมันช่วยในการกองวัสดุมันช่วยในการลำเลียงวัสดุมันช่วยในการวางแผนได้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้นะครับพอดีผมเห็นแล้วก็มีน้องๆมาถามเขาจะกำหนดเอาอย่างงู้นเอาอย่างนี้ผมเลยถามว่าเขาว่าใครบางทีเขาว่าใครนะครับไอ้คนที่กำหนดมันเข้าใจเรื่องตรงนี้แค่น้อยแค่มากน้อยแค่ไหนจะให้ทำอย่างนั้นมันก็ทำได้เราไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันทำแล้วเนี่ยมันสื่อหรือมันได้ประโยชน์อะไรกับเราไหมมันได้ประโยชน์อะไรกับเราไหมมันได้ประโยชน์กับงานแฟบริเคชันไหมการกำหนดของเอนจิเนียร์ผมก็เข้าใจนะผมก็เขียนแบบให้กับพวกงานเอนจิเนียร์ทำแบบเขาเรียกผมเรียกว่าดีไซน์ดราอิ้งเนี่ยมันนานกว่าผมจะเข้ามาอยู่มาเขียนแบบแฟบริเคชันผมก็เข้าใจทำไมเขาเขียนว่า FB1 FB2 CB1 อย่างเงี้ยนะครับสตีลบีม SB สตีลบีม1 CB คอนกรีตบางคนยิ่งกว่านั้นอีกไปเจอในไซต์ดีไซน์ดราอิ้งเนี่ยเขียน CB ไม่ได้ซ้ำไปผมก็ถามว่าไอ้ CB มันย่อมาจากอะไรมันแปลมาจากอะไรอย่างเงี้ย CB1 CB2 CB3 อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กำหนดเบอร์ก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับ5นาทีสุดท้ายก็บ่นมาเล็กๆน้อยๆนะครับฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ทำคลิปของผมมาแหละใครชอบก็ฟังใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจแล้วก็ลองถามดูเรื่องนัมเบอร์ลิงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคุณไม่ต้องเกรงใจหรอกครับบางคนมันทำมาเป็น10ปีเนี่ยบางคนมันยังไม่เข้าใจเลยมันทำด้วยความที่ว่ามันทำตามที่เขากำหนดมาถามว่าให้กำหนดเองเนี่ยกำหนดนโยบายในการวางแผน start number เองเนี่ยถามตัวเราเองว่าทำงานมา10กว่าปีเราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจมันใหม่นะครับบางทีมันต้องเข้าใจนิดนึงนะครับฝากถึงเอนจิเนียร์ด้วยบางทีเอนจิเนียร์บางคนเนี่ยครับมาตรวจดาวิ่งทำไมคุณไม่ทำให้ผมเป็น SC ผมกำหนดเป็น SB ไปแล้วทำไมไม่กำหนดเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามหน่อยเหมือนกันว่าไอ้คำว่ากำหนด SB ของคุณเนี่ยมันช่วยอะไรในงานแฟบริเคชันได้มากต้องแยกให้ออกนะครับดรออิ้งแต่ละประเภทมันมีนัยยะมันมีความต้องการของมันไม่เหมือนกันนะครับอาร์คิเทคเจอร์ก็มีความต้องการเฉพาะตัวแบบนึงนะครับสตรัคเจอร์ดีไซน์ก็มีความต้องการเฉพาะตัวแบบนึงนะครับแฟบริเคชันดรออิ้งก็มีความต้องการเฉพาะตัวแบบนึงนะครับงานไปปิ้งก็แบบนึงนะครับงานแมคคิเนอร์คอนงานแอร์งานไฟฟ้าก็แบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนแบบอ่านแบบต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมหรือความต้องการของแบบนั้นๆเนี่ยมันมีนัยยะอะไรนะครับเข้าใจให้มันลึกๆเข้าใจมันถึงพื้นฐานนะครับแล้วเวลาวางนโยบายมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับขออนุญาตครับไม่ใช่คำว่าผิดพลาดเวลาวางนโยบายมันจะได้ไม่มาทำให้เราทำงานยากครับนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ